ฟาส AF447 ครับส่วนการพิจารณาของคดีของนางอองซานซูจีถึงแม้ว่าตอนนี้นางอองซานซูจีจะไม่ต้องไปขึ้นศาลจนกว่าจะถึงวันนัดฟังสรุปสำนวนฝ่ายโจทก์แล้วก็จำเลยในวันศุกร์นะครับแต่ว่าวันนี้ยังมีการสอบปากคำนายจอห์นวิลเลียมยัตตาชาวอเมริกันที่บุกรุกเข้าไปในบ้านพักจนทำให้นางซูจีนั้นถูกจับนะครับตัวทนายของเขายืนยันว่านายยัตตานั้นไม่ได้รับเงินหรือว่าคำสั่งจากใครในการดำเนินการในเรื่องนี้นะครับในกินเมืองอูนะครับซึ่งเป็นทนายความของนายยัตตาระบุว่าลูกความของเขากระทำการลงไปด้วยความบริสุทธิ์ใจและความเชื่อที่ว่าพระเจ้าสั่งเขาให้ไปเตือนนางซูจีนะครับและไม่ว่าจะสอบปากคำกี่ครั้งนายยัตตายังไม่เปลี่ยนคำให้การครับนอกจากนั้นทนายความของเขายังย้ำว่านายยัตตาไม่ได้รับเงินหรือว่าคำสั่งจากองค์กรไหนให้ไปพบนางซูจีที่บ้านพักเนื่องจากว่าก่อนหน้านี้กงสุลพม่าในฮ่องกงเคยบอกว่านายยัตตาเป็นสายลับหรือว่าเป็นเพื่อนชายของนางซูจีขณะที่นายลีเมียงบักประธานที่ปรึกษาใต้ออกแถลงการหลังจากหารือแบบทวิภาคีกับพลเอกเต็งเซ็งนายกรัฐมนตรีพม่าระหว่างการประชุมสุดยอดอาเซียนเกาหลีใต้ที่เมืองเจจูโดยระบุว่าต้องการให้รัฐบาลพม่าขจัดความกังวลของนานาชาติด้วยการสร้างความสมานฉันท์ผ่านการเจรจาแล้วก็การประนีประนอมในกระบวนการเพื่อประชาธิปไตยนะครับซึ่งเจ้าหน้าที่เกาหลีใต้ระบุว่านั่นก็หมายถึงการปฏิบัติต่อนางซูจีนิตยสารอิรวดีซึ่งก็ถือว่าเป็นฝ่ายตรงข้ามกับรัฐบาลพม่าลงบทความระบุว่าพลเอกอาวุโสตานช่วยผู้นำสูงสุดของรัฐบาลทหารพม่าเป็นผู้ชี้ขาดคำตัดสินของศาลนะครับโดยการที่มีการเลื่อนการพิจารณาคดีนางซูจีออกไปเป็นวันศุกร์ก็เป็นคำสั่งของพลเอกอาวุโสตานช่วยส่วนประเด็นที่ว่าพลเอกอาวุโสตานช่วยอาจจะลังเลหรือว่าเปลี่ยนใจเนื่องจากแรงกดดันจากนานาชาติหรือไม่นั้นนักวิเคราะห์บอกว่ายังมีอีกหนึ่งทางเลือกสำหรับพลเอกอาวุโสตานช่วยนะครับนั่นก็คือกักตัวนางซูจีไว้ในบริเวณบ้านต่อไปโดยพักการตัดสินคดีเป็นการชั่วคราวครับส่วนเมื่อวานนี้ก็ได้เกิดเหตุเจดีย์โบราณดานกในนครย่างกุ้งซึ่งบรรจุพระบรมสารีริกธาตุถล่มลงมาระหว่างการบูรณะนะครับทำให้มีผู้เสียชีวิต20คนบาดเจ็บอีกกว่า150คนนิตยสารอิรวดีก็รายงานว่าคนงานที่อยู่ในเหตุการณ์เล่าว่าเกิดอากาศแปรปรวนและมีแสงสีแดงส่องมาจากฟากฟ้านะครับก่อนที่เจดีย์จะถล่มพร้อมกับมีเสียงประหลาดตามมาผู้เฒ่าผู้แก่แถวนั้นเล่าว่าเจดีย์ดานกมักสั่นสะเทือนเมื่อมีคนจิตใจไม่ดีมาทำบุญครับทางนี้เมื่อเดือนที่แล้วนางจะยิงภรรยาของพลเอกอาวุโสตาลช่วยเพิ่งจะไปประกอบพิธียกยอดเจดีย์แห่งนี้ครับเมื่อวานนี้เราได้นำเสนอเรื่องราวเกี่ยวกับความรู้สึกของเด็กจีนยุคใหม่นะครับที่มีต่อเหตุการณ์ปราบปรามกลุ่มนักศึกษาแล้วก็ประชาชนที่ชุมนุมประท้วงเรียกร้องประชาธิปไตยที่จัตุรัสเทียนอันเหมินเด็กรุ่นใหม่อาจจะไม่ค่อยรู้รายละเอียดเกี่ยวกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นมากมายนักนะครับและอาจจะไม่สนใจเรื่องที่ผ่านมาสักเท่าไหร่แต่ว่าสำหรับผู้ที่ร่วมการชุมนุมและต้องกลายเป็นคนพิการจากเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเมื่อ20ปีก่อนไม่มีทางที่จะลืมเลือนเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นได้ครับนี่ก็คือนายชีจือยงเป็นหนึ่งในผู้ที่ไปร่วมชุมนุมในเหตุการณ์ประท้วงครั้งใหญ่เพื่อเรียกร้องประชาธิปไตยนะครับกระทั่งเกิดเหตุการณ์นองเลือดขึ้นเมื่อวันที่4มิถุนายน2532ซึ่งก็ได้เปลี่ยนชีวิตเขาไปตลอดการครับเขาต้องสูญเสียขาเนื่องจากกระสุนปืนที่ทหารยิงใส่ระหว่างการปราบปรามการชุมนุมชีบอกว่าทุกครั้งที่เขามายืนที่จุดนี้เขาจะระลึกถึงช่วงเวลาที่ทหารเปิดฉากยิงใส่ประชาชนทหารเริ่มยิงใส่คนจากฝั่งตะวันตกของเมืองนะครับและเขายังคงเจ็บปวดทุกครั้งที่คิดถึงเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นขณะที่เขานอนเจ็บอยู่กลางถนนแต่ชาวบ้านที่อยู่ในบริเวณใกล้เคียงต่างพากันปิดหน้าต่างเพราะว่าไม่อยากรับรู้แล้วก็ไม่อยากได้ยินเสียงปืนที่ดังขึ้นครับทุกวันนี้เขาต้องอยู่ตัวคนเดียวเพราะว่าภรรยาแล้วก็ลูกชายทิ้งไปหลังจากที่เขาพิการแล้วก็ไม่ยอมหยุดเล่าเรื่องราวการปราบปรามการชุมนุมให้แก่คนที่สนใจฟังเขายอมรับว่าครั้งหนึ่งเขาเคยนับถือประธานเหมาเจ๋อตุงมากแต่ว่าหลังการปราบปรามประชาชนที่ทหารยิงปืนและขับรถถังทับผู้ประท้วงมุมมองต่อพรรคคอมมิวนิสต์ของเขาก็เปลี่ยนไปเขาตัดสินใจหันหน้าเข้าหาพระเจ้านะครับเพื่อช่วยเยียวยาจิตใจแล้วก็เพื่อความหวังและทุกครั้งที่ได้มายังจัตุรัสเทียนอันเหมินเขาก็จะนึกถึงแต่เหตุการณ์สังหารหมู่ประชาชนซึ่งสิ่งที่เขาต้องการที่สุดจากรัฐบาลพรรคคอมมิวนิสต์ก็คือการยอมรับความจริงของเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเมื่อ20ปีก่อนไม่ใช่การปฏิเสธและบิดเบือนเรื่องราวเหมือนที่ทำมาโดยตลอดครับอาเซียนแล้วก็เกาหลีใต้ประกาศแถลงการประนามเกาหลีเหนือนะครับก่อนที่จะปิดการประชุมที่ดำเนินมา2วันขณะเดียวกันก็ได้มีการร่วมลงนามในข้อตกลงส่งเสริมการค้าและก็การลงทุนระหว่างกันครับ
การประชุมสุดยอดอาเซียนเกาหลีใต้บนเกาะเจจูประเทศเกาหลีใต้นะครับสิ้นสุดด้วยการประกาศแถลงการประนามการทดลองระเบิดนิวเคลียร์และขีปนาวุธของเกาหลีเหนือนะครับว่าละเมิดข้อตกลงลดอาวุธและก็มติของสหประชาชาตินอกจากนี้ผู้นำอาเซียนและเกาหลีใต้ยังได้ลงนามในข้อตกลงส่งเสริมการลงทุนในรูปแบบเขตการค้าเสรีครับหลังจากนั้นนายลีเมียงบักประธานาธิบดีเกาหลีใต้ได้หารือทวิภาคีกับนายกรัฐมนตรีแล้วก็มาเลเซียซึ่งนายลีก็ได้บอกให้พม่าเปิดรับประชาธิปไตยเพื่อคลายความกังวลของนานาชาติหน่วยข่าวกรองเกาหลีใต้รายงานนะครับว่านายคิมจองอิลผู้นำสูงสุดของเกาหลีเหนือได้กล่าวชักนำให้เจ้าหน้าที่โน้มน้าวนะครับให้เจ้าหน้าที่เกาหลีเหนือมอบความจงรักภักดีต่อนายคิมจองอันบุตรชายคนเล็กวัย26ปีซึ่งหลายฝ่ายระบุว่าเป็นสัญญาณบ่งชี้นะครับว่านายคิมจองอันซึ่งจบการศึกษาจากประเทศสวิตเซอร์แลนด์ได้รับการคัดเลือกให้เป็นผู้ที่จะสืบทอดอำนาจในฐานะผู้นำสูงสุดของเกาหลีเหนือต่อไปขณะเดียวกันกระแสข่าวนี้ก็สร้างความไม่พอใจนะครับจนทำให้ชาวเกาหลีใต้จำนวนหนึ่งออกมาประท้วงในเรื่องนี้ครับการประท้วงเหตุลอบทำร้ายนักศึกษาอินเดียในออสเตรเลียเกิดขึ้นในหลายเมืองทั่วประเทศอินเดียนะครับโดยเฉพาะในกรุงนิวเดลีนครมุมไบแล้วก็เมืองบังกลอทั้งนี้ตลอดช่วงไม่กี่สัปดาห์ที่ผ่านมานักศึกษาอินเดียที่มีอยู่ประมาณ 100,000 คนในออสเตรเลียถูกลอบทำร้ายอย่างต่อเนื่องซึ่งชาวอินเดียเชื่อว่าเป็นความเกลียดชังทางเชื้อชาติและขู่ว่าอาจจะทำให้เกิดปัญหาต่อความสัมพันธ์ระหว่างประเทศครับมนุษย์แมงมุมนายอาแลงโลแบร์นะครับเป็นข่าวอีกแล้วครับได้ปีนอาคารสูงระฟ้าได้สำเร็จนะครับเป็นยอดตึก41ชั้นในนครซิดนีย์โดยไร้อุปกรณ์ช่วยชีวิตครับแต่ว่าตำรวจออสเตรเลียไม่ได้ชื่นชมเหมือนผู้ที่มาให้กำลังใจกว่า200คนนะครับแล้วก็ตรงเข้าจับตัวนายโรแบร์ทันทีเมื่อปีนกลับลงมาถึงพื้นครับโดยคาดว่ามนุษย์แมงมุมชาวฝรั่งเศสผู้นี้จะถูกตั้งข้อกล่าวหากระทำการอันหวาดเสียวอันอาจจะก่อให้เกิดอันตรายแก่ผู้อื่นครับซึ่งนายโรแบร์นั้นก็ได้ไปปีนตึกทั่วไปในทั่วโลกครับปิดท้ายกันที่ประเพณีคล้ายการแห่นางแมวขอฝนของบ้านเรานะครับแต่ว่าทางภาคตะวันออกเฉียงเหนือของรัฐอัสสัมในอินเดียนั้นชาวบ้านจับกบมาแต่งงานกันครับตามพิธีทางศาสนาฮินดูโดยพิธีกรรมแบบนี้นะครับชาวบ้านเชื่อว่าจะทำให้พระพิรุณเทพเจ้าแห่งฝนทรงพอใจแล้วก็ดลบันดาลให้มีฝนตกลงมาเพื่อที่จะสามารถทำการเพาะปลูกได้ครับซึ่งขนาดนี้ในอินเดียนั้นเกิดภาวะแห้งแล้งทีเดียวนะครับประชาชนนั้นต้องพึ่งฝนเพราะว่าตอนที่จริงแล้วอินเดียจะทำการเพาะปลูกในช่วงระหว่างเดือนมิถุนาถึงเดือนกันยายนก็เลยจะต้องมีการจัดพิธีแต่งงานให้กับกบเพื่อมีความหวังว่าฝนจะได้ตกลงมาสักทีครับค่ะกลายเป็นสัตว์ให้โชคของเขาไปนะคะส่วนไทยบันเทิงวันนี้ค่ะมีกิจกรรมของเยาวชนที่มุ่งสานฝันงานดนตรีมีการแลกเปลี่ยนความรู้และมุมมองในค่ายที่พวกเขามารวมตัวกันค่ะสวัสดีค่ะค่ายสร้างสรรค์คนดนตรีช่วยสร้างจินตนาการให้กับสมาชิกในค่ายหลายคนค่ะและไม่แน่นะคะในอนาคตเยาวชนกลุ่มนี้ค่ะอาจจะเป็นกำลังสำคัญในการสร้างสรรค์ผลงานดนตรีให้กับวงการดนตรีบ้านเราค่ะใช้เวลากว่า2ชั่วโมงนั่งรถไฟสัมผัสบรรยากาศตลอดระยะทางจากกรุงเทพมายังตำบลเจ็ดเสมียนจังหวัดราชบุรีเหล่าเยาวชนคนดนตรีพีเคแบนด์ที่มาร่วมเข้าค่ายสร้างสรรค์คนดนตรีกับอุทยานการเรียนรู้ก็ได้รับการต้อนรับด้วยเสียงแตรวงที่คึกคักจากคนในพื้นที่สร้างรอยยิ้มให้กับเหล่าผู้มาเยือนได้ไม่น้อยพื้นที่กว่า60ไร่ของไร่ปลูกรักถูกใช้เป็นสนามเรียนรู้กิจกรรมที่สุนทรียการวิริยศึกหรือนิวและเพื่อนๆได้มาศึกษาและสัมผัสวงจรของการทำเกษตรอินทรีย์บนพื้นฐานของความสมดุลและความพอเพียงการได้สัมผัสและลงมือปฏิบัติด้วยตัวเองนอกจากจะเป็นการสร้างประสบการณ์ความรู้นอกตำราแล้วยังทำให้นิวได้เปิดมุมมองความคิดความรู้สึกก่อนจะนำไปเป็นวัตถุดิบในการสร้างสรรค์บทเพลง
ถึงแดนดินถิ่นใดนะใจปู่ดวงใจเจ้าเอ๋ยเป็นแรงบันดาลใจคือผมอะมาร่วมโครงการนี้ด้วยความรู้สึกว่าเราต้องการหาแรงบันดาลใจหาสิ่งที่เติมเต็มให้เรามันล้นออกมาเป็นเพลงอะครับไม่ได้แบบคิดแล้วก็เขียนออกมาแต่ว่ามันล้นออกมาจากข้างในจริงๆแหลมๆเนี่ยเอาลงเพราะว่าลักษณะที่พี่ยุ่นบอกว่าให้แหลมลงเพราะว่าข้างบนตรงเนี้ยเขาจะมีฟองอากาศทัศพรจารุภัทธิรันนักศึกษาแพทย์ชั้นปีที่4คืออีกคนที่เข้าร่วมโครงการสร้างสรรค์คนดนตรี TK Band เพราะมีความรักในเสียงเพลงและเห็นว่าดนตรีจะสามารถรักษาเยียวยาจิตใจของผู้ป่วยได้เช่นเดียวกับการได้ลองสัมผัสกับสิ่งที่แตกต่างซึ่งทำให้เธอได้มุมมองใหม่ในการแต่งเพลงเหมือนกับว่าธรรมชาติอะค่ะจะมีพลังในตัวของมันอยู่แล้วค่ะเวลาที่เรา